ขาเรียกว่าความรักเป็นพิษบอกว่าเราก็พูดคนไข้บอกว่าเนี่ยค่ะไหนอยากทานอะไรบ้างเขาอยากทานประเภทแบบข้าวขาหมูบ้างนิดนึงอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้ถ้าอาทิตย์ละครั้งโอเคไหมบอกโอ้โหอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าโหพูดแล้วแบบต้องเลดูลูกชายนิดนึงโอ้โหลูกชายดุชิบเป็งดุยังไงอะไรคือความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลเป็นความดุอะไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้บอกอาจารย์บอกกินได้นะแล้วเราต้องมาคุยกันว่าคุณรักพ่อใช่ไหมอยากให้พ่อหายคุณทำให้พ่อเครียดขนาดหนักความเครียดนี่เร่งมะเร็งนะจ๊ะมาไหมมีคนจริงๆความเครียดเนี่ยเร่งมะเร็งแล้วพ่อน่ะหน้าเหลือ2นิ้วกินอะไรก็กินไม่ได้แล้วพ่อน่ะเกลียดข้าวกล้องอย่างอะไรเองจับพ่อกินข้าวกล้องทุกมื้อทุกยามปนให้เขาหน่อยนึงให้เขากินข้าวขาวมั่งกล้องมั่งก็แบบปนกันไปไม่ต้องแบบโอ้โหจัดจนแบบเขารับไม่ไหวอ่ะคือเจ้าตัวนี้ไม่ได้มีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยแต่คุณรอบตัวนี่โอ้โหไม่รู้ไปรับข้อมูลอะไรมาแบบยิงป้อ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 งคนไข้แบบมีคนไข้คนหนึ่งอีสานมาสุรินทร์นั่งคุยกันมากับลูกสาวอาจารย์ก็บอกว่าเป็นไงได้ทำไมน้ำหนักลดขนาดนี้บอกลูกสาวไม่กินเลยอาจารย์บอกถ้ากินลาบอยากกินไหมโอ้โหตาเป็นประกายวาวาบขึ้นมาเลยอาจารย์กินลาบได้จริงหรอจริงก็หยิบใส่มันลดจัดสิเอาลาบลดจืดๆแบบว่าเอามะนาวลงนิดนึงเค็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดก็น้อยหน่อยโอ้อาจารย์กลับไปลูกสาวมันก็ไม่กินอยู่ดีนะกลับบ้านนะบอกมานี่เขียนให้เลยต้องเขียนแล้วก็มีวารสารเอกสารโบรชัวร์ของอาจารย์จงจิตเอาไปยันกับลูกว่าไม่ได้พูดเองไม่ได้อยากกินเองนะอาจารย์ที่เขาทำทางด้านนี้เขาบอกว่ากินได้โอ้โหคุณเอ้ยสู้รบปรบมือคนไข้ได้จังหวัดสุรินทร์น่ะได้กินลาบดีใจไหมโอ้โหคนไข้ดีใจมากเลยอ่ะถึงบอกว่าโอ้ตายแล้วเวลาเขากำลังลำบากตกที่นั่งลำบากกินอะไรมันก็กินยากอยู่แล้วคุณยังไปปากโอ้โหเขตแดนให้เขาจนกระทั่งแบบมันทุกข์ชิบเป๋งเลยคือทุกข์เพราะเป็นโรคก็ทุกข์ตัวเองอยู่แล้วแล้วยังอีรอบข้างยิงพลุนเลยทุกข์มาทุกทิศทุกทางสับสนบอกแล้วนี่คือความสับสนซึ่งน่าสงสารมากแล้วเสร็จแล้วก็ถามว่าข้อมูลใครถูกอะอาจารย์ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยดิฉันขออนุญาตพูดเร็วๆนะเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์มากเนาะเพราะฉะนั้นพูดไปแล้วก็จะเสียเวลามากนะฮะแต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้จริงๆรู้เยอะนะให้ดูว่าเนี่ยคือสภาพบรรยากาศจริงๆเลยนี่ลูกสาวเลยเรียกว่าลูกสาวเลยจริงๆลูกศิษย์ที่ภูมิใจมันอยู่มหาลัยดีกินอยู่ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียไปแข่งกับฝรั่งเขาได้แล้วเทรนไปปั๊บออสเตรเลียเป็นประเทศที่นักกำหนดอาหารเก่งมากเข้มมากตอบคำถามเนี่ยอาจารย์เนี่ยบอกว่าอ่ะถ้าเบาหวานนักกำหนดอาหารต้องถาม3คำถาม3ถามอะไรบ้างไอ้เจ้ามิ้วก็ตอบไปตอบ3คำถามถูกหมดแต่เรียงลำดับผิดได้0โอ้โหมิ้วบอกอาจารย์ฮะเมืองไทยเขาให้ค่าหมึกนิดนึงมันเข้าไปตื้ออาจารย์อะอาจารย์ออสเตรเลียบอกไม่ได้คุณต้องถามคำถามแรกว่าผู้ป่วยมีความเคยมีความเสี่ยงต่อน้ำตาลต่ำหรือเปล่าเป็นคำถามแรกโอ้โหเขาเทรนคนนี่เปี๊ยะมากๆอ่ะต้องอย่าคิดสเปะสปะคิดว่าสิ่งแรกว่าถ้าคนไข้เนี่ยเคยน้ำตาลตกอ่ะน้ำตาลต่ำเคยได้ยินใช่ไหมตายนะถ้าคำถามนี้ต้องเป็นคำถามที่หนึ่งเจ้ามิ้วเอาการนับขาบเนี่ยนับไอ้คาร์โบไฮเดรตมาเป็นข้อหนึ่งผิดนี่ระดับนี้และไอ้ตอนเนี้ยเทรนอยู่ที่ออสเตรเลียภูมิเป็นความภูมิใจมากเลยว่าเราผลิตขึ้นมาปั๊บมันขึ้นไปตอกแตกตอกแตกกับฝรั่งกับออสเตรเลียได้นี่ปลื้มมากเนี่ยคิดดูรับคนไข้คนนี้เป็นหัวหน้าอยู่ที่ศิริราชอะศิริราชปิยมหาการุณเทรนไปคนนี้อยู่ศิริราชฝ่ายปกติฝ่ายอนาถาหน่อยปิยมหาการุณมันหรูหน่อยใช่ไหมเนี่ยคือเทรนไปแล้วเนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆเหล่านี้นี่คือความมุ่งหมายของเราว่าเขาจะต้องไปเป็นกำลังของชาตินะคะและนี่ก็คือกูดูคนไข้มาเนี่ยถามเป็นโอ้โหอย่างกับนักข่าวคุณคิดดูไหนอะไรกินได้นะอะไรกินได้นะโอ้โหจดยิบหมดเพราะว่า
เคร่งคัดมากกลัวทุกอย่างเนี่ยถามกันละเมงเลยนะคะฉะนั้นถึงบอกว่านี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยเจ้ามิ้วนี่ภาพนี้ก็เคลื่อนหน่อยแต่ว่าให้เห็นบรรยากาศว่าโอ้โหเขาถามกันเละนะถามกันทุกคนกำมาไว้เลยนะเอาโบชัวเนี่ยแผ่นพับเนี่ยเล็กๆเนี่ยกำกันไว้เลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปบอกลูกสาวเว้ยวันนี้อาจารย์เขาบอกกินได้แล้วกินได้โอ้ยนี่เป็นทรัพย์สมบัติของพวกคนไข้นะเพราะฉะนั้นน้ำตาลสิ่งที่ผู้ป่วยมีปัญหามากบอกว่าน้ำตาลกินแล้วเล่งมะเร็งเอาละสิเรื่องนี้เรื่องใหญ่แม้ว่าเซลล์มะเร็งจะเป็นเซลล์ที่ชอบกินน้ำตาลก็ไม่ได้หมายความให้คนไข้เลิกกินน้ำตาลคนไข้จะตายก่อนเซลล์มะเร็งนะคะมันนั่นไม่ใช่วิธีต่อสู้นะมีคนไข้หลายคนอดอาหารเลยแล้วอาหารอะไรไม่มีน้ำตาลอาหารไทยอะไรไม่มีน้ำตาลบ้างคุณจะต้องกินอะไรเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยมันยากลำบากเราจะตายก่อนบทความนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นหมอเนี่ยฉันจะต้องเน็บแนมหมออยู่เรื่อยๆอยู่ข้างๆฉันเนี่ย นี่หมอนะคะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนโพสต์นะคะดิฉันเนี่ยไปแอบเห็นมาถึงบอกฉันก็สงสัยว่าทำไมคนไข้เชื่อนักเชื่อหนาเหลือเกินเป็นแพทย์เขียนไว้เลยว่านายแพทย์ดัดอย่างเงี้ยก็เป็นแพทย์ดังเหมือนกันก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยคนไข้ไม่งงเหรอบอกว่ากินน้ำตาลไม่ได้คุณจะมีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะจะมีชีวิตยังไงเซลล์มะเร็งอ่ะกินน้ำตาลแต่คุณต้องอัดมันด้วยยาปราบมันไปหาหมอนรินทร์นะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบมาเป็นว่าไม่กินน้ำตาลเลยข้าวเนี่ยที่กินอยู่นั้นน้ำตาลทั้งนั้นนะข้าวในร่างกายมันจะแปลงเป็นน้ำตาลแล้วคุณไม่ต้องกินอะไรหรอมันเป็นไปไม่ได้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ดิฉันเอางานวิจัยถ้าใครเป็นนักเปิดเน็ตนะเปิดได้เลย World Cancer Research Fund อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นะเขียวๆหน้านี้อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเน็ตท่านพิมพ์คำว่า WCRF นะฮะ World Cancer Research Fund เนี่ย WCRF 2007เวอร์ชันนี้นะฮะเป็นองค์กรของโลกที่ทำหน้าที่ศึกษาโดยตรงว่าอาหารอะไรมีปัญหาที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งเขาเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อกระทำการนี้โดยเฉพาะงั้นเขาจะบอกเลยเห็นไหม physical activity ก็คือว่าถ้าเราเนี่ยได้ออกกำลังได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะห่างไกลมะเร็งนะฮะตรงนี้อาหารเกี่ยวข้องกับมะเร็งชัดๆก็ประเด็นต่างๆมากมายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นพวกผู้รู้ทั้งหลายนะเดี๋ยวฉันขอข้ามไปก็บอกว่าเช่นมะเร็งปอดเห็นบอกว่ามีข่าวดังช่วงนี้ว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งร่างกายแข็งแรงมากไม่รู้พวกเราจะได้ยินข่าวว่าเพิ่งจะตายจากมะเร็งใช่ไหมเออแบดใครอ่ะเออดิฉันก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าสามีเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขาช็อกโลกกันเลยนะตอนนี้ไม่ตายขอโทษแต่หมายความว่าเป็นโทษเป็นมะเร็งปอดสงสัยว่าทำไมเป็นแข็งแรงกันขนาดนั้นดิฉันก็เลยบอกว่านี่อย่าพึ่งท้อเดี๋ยวจะให้ดูจะเฉลยให้ดูว่าทำไมดิฉันก็อธิบายให้สามีฟังไปแล้วระดับหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในวงการกีฬาอะไรเขาก็อะไรว่าทำไมนะมันแข็งแรงขนาดนี้เสียใจหมดแล้วเนี่ยท้อใจกันหมดเลยไม่อยากออกกำลังกายแล้วอ้าวอย่าพึ่งนะข่าวใหญ่ประจำฉบับมะเร็งปอดนั้นมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างการกินผลไม้แต่อันนี้เป็นงานวิจัยต่างประเทศผลไม้ต่างประเทศกับผลไม้ไทยไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวพอจบงานนี้อาจารย์ไปซัดแบบลองกองลำไยน้อยหนาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือผลไม้ไทยเนี่ยมันซาดิสอะมันซาดิสมันหวานไปนะไอ้อย่างมะละกอแก้วมังกรนะชมพู่อะไรพวกนี้แตงโมอะไรพวกนี้พอไหวอยู่นะฝรั่งชมพู่มะละกอแตงโมอะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราเล่นไปถึงทุเรียนนะน้อยหนาอะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่หนับหนุนนะคะนั้นก็บอกให้ได้ว่าฝรั่งเนี่ยเขามีพวกแอปเปิ้ลลูกแพรอะไรผลไม้ฝรั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นมิตรหน่อยเพราะฉะนั้นของฝรั่งเนี่ยงานวิจัยเขาเลยออกมาว่าผลไม้นะคะผักผลไม้เนี่ยมีผลดีต่อมะเร็งปอดลดความเสี่ยงมะเร็งปอดนี่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะฮะมีตัวเลขอยู่นะงั้นก็1นะแล้วก็อันนี้เป็นตารางดิฉันขออนุญาตไม่รายละเอียดเนาะก็คือว่าตารางของ AWCRF อันเนี้ยมันจะมีบล็อกสีแดงๆกับบล็อกสีฟ้า
บล็อกสีฟ้าๆแปลว่าดีป้องกันมะเร็งบล็อกสีแดงๆแปลว่าไม่ดีเสี่ยงมะเร็งแล้วเราก็จะมีมะเร็งตับมะเร็งสารพัดชนิดแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะมะเร็งตั้งแต่หลอดอาหารมะเร็งลิ้นมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอะไรเลียงไปเรื่อยเลยแล้วก็มะเร็งเต้านมนี่ยาวๆนี่คือมะเร็งเต้านมเขาแบ่งแยกชนิดมะเร็งด้วยใครอยากรู้เป็นลายๆมะเร็งเลยอันนี้รู้สึกมะเร็งปอดอันนี้มะเร็งปอดข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นชนิดของอาหารสารพัดสารเพท่านเอามาตัดกันจับมาตัดกันข้างบนข้างล่างมาตัดกันท่านจะรู้ว่าอาหารชนิดนั้นเสี่ยงมะเร็งหรือชนิดนั้นหรือไม่นะต้องดูเป็นนิดนึงเป็น two way ดู2ทางนะกลับไปเปิดเองนะคะก็จะได้เห็นว่าอะไรเสี่ยงบ้างนะคะงั้นเรามีตัวอย่างเช่นอ้าวมะเร็งปอดเคลียร์ใจกันไปเลยถ้าเราเห็นว่าในบรรดายาวๆนี้เนี่ยไม่ค่อยมีกล่องสี่เหลี่ยมนี้แสดงว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอาหารมีมะเร็งหลายอย่างไม่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยท่านไม่ต้องห่วงตายฉันก็กินดีขนาดนี้นี่ที่พูดนี่ประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เมคขึ้นเองมีคนไข้คนหนึ่งบอกเลยบอกว่ากินดีทุกอย่างตอนนี้เหรอไม่สนใจแล้วโอ้โหมาแรงเสร็จแล้วบอกดิฉันก็บอกใจเย็นๆยังไงเหรอตอนนี้กินมันทุกอย่างค่ะเพราะเดิมเนี่ยกินดีทุกอย่างกินผักกินผลไม้มันยังเป็นมะเร็งอีกก็เลยบอกว่าออกกำลังกายไหมโอ้ยออกกำลังกายมากมายนะประมาณนี้อาจารย์ก็บอกว่าเครียดไหมคะนี่แหละสะอึกเลยงั้นน้องผู้หญิงคนนี้ชีวิตดีทุกอย่างยกเว้นเครียดเพราะถามว่าพ่อแม่เป็นยังไงมีท่านใดเป็นมะเร็งไหมไม่มีค่ะโอ้โหเห็นไหมฮะคือดีชีวิตเพียบพร้อมดีทุกอย่างเนี่ยฟังเสียงแล้วดิฉันก็บอกมากับสามีบอกว่าหนูเครียดไหมคะสามีบอกโอ้โหมากเลยสามีรีบตอบเลย คือเขากังวลใจกับชีวิตมากมีลูกเล็กๆแล้วก็รู้สึกกลัวจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีกลัวจะอะไรมันกังวลไปหมดแล้วให้นมลูกด้วย breast milk ด้วยคือหมายความว่าให้นมแม่ด้วยโอ้โหซึ่งเดี๋ยวนี้ในนมแม่เนี่ยปกป้องนะคะนมแม่สีฟ้าทำดีทุกอย่างแต่ตึงเครียดเกินไปเครียดมากถึงบอกว่าอย่าเครียดนะความเครียดนี่แรงนะฮะเพราะถึงแม้จะรักษาตัวดีเอาพันก็ไม่มี DNA ก็ไม่เป็นอะไรต่างๆพ่อแม่ฉันไม่เคยมีประวัติอะไรมะเร็งอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันกลุ้มมากๆอ่ะเครียดมากๆอ่ะมันก็จะไปซะก่อนนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าในปอเรื่องปอดเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผักผลไม้เป็นเรื่องผักผลไม้ที่จะช่วยนะคะที่จะช่วยแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นมะเร็งปอดนี่เกี่ยวข้องกับพันธุ์กรรมพันธุ์สีเยอะดีทุกอย่างแต่ถ้ากรรมพันธุ์เราหาเลือกเกิดได้ไหมถูกไหมเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำดีที่สุดคือถ้าเป็นก็บอกว่าเราทำดีเพราะตอนนี้ยารักษามะเร็งปอดดีมากแต่ว่าอาจจะต้องขายคอนโดแพงเหลือเกินต้องถามอาจารย์นรินทร์แพงเหลือเกินนะยาสุดๆแล้วนะท่านก็จะเห็นบล็อกสีแดงคืออะไรเราทำเองมะเร็งปอดนะบล็อกสีแดงนี่คือเบต้าคาโรทีนเห็นไหมคะเบต้าคาโรทีนที่เป็นเม็ดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อในวันนี้ก็คือว่าเบต้าคาโรทีนหรืออะไรทั้งหลายที่มันเป็นเม็ดกับที่มันอยู่ในพืชในแครอทในอะไรไม่เหมือนกันคนชอบคิดว่าคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามะเร็งปอดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แบบดีเลิศมากเลยว่าขณะที่อาหารที่มีคาโรทีนเบต้าคาโรทีนนั้นปกป้องมะเร็งปอดคาโรทีนเม็ดเพิ่มมะเร็งปอดท่านดูสิมึนท่านมึนไหมล่ะจะมึนไหมต้องไม่มึนแล้วนะถึงวันนี้ต้องไม่มึนแล้วว่ามันไม่เหมือนกันเพราะในฐานะเภสัชเนี่ยเราคุยเนี่ยเราบอกมาหลายเวทีคุณหมอคุณเหมอนี่อ้าปากค้างเป็นแถวเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลนะว่ามันเป็นมะเร็งกี่มะเร็งแล้วนะฮะสำหรับเบต้าคาโรทีนตอนนี้เพิ่มไปเรื่อยๆหลังจากเลคเชอร์ครั้งที่แล้วเพิ่มมาอีกแล้วค่ะนะคะมีหลายมะเร็งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มีวิตามินที่เร่งมะเร็งหลายตัวเอามาฝากวันนี้เนาะนะคะ